โอเคได้ยินนะเดี๋ยวจะมาสอนลำดับพหุนามเบื้องต้นคือลำดับพหุนามเนี่ยมันเกิดมาจากการที่มีค่าคงที่อ่ะแบบหลายๆชั้นอ่ะออฟสักครู่โอเคมาแล้วมันเกิดจากการนำค่าคงที่โอ้โหอัดใหม่ดีไหมเนี่ยอย่างเช่น2 6อันนี้ไม่เกี่ยวนะ12 20 30โอเคนะการหาค่าคงที่ให้มันคงตัวก็จะเป็นพจน์หลังลบพจน์หน้าจะเป็น4อันนี้พจน์หลังลบ5จะเป็น6พจน์หลังลบพจน์หน้าจะเป็น8พจน์หลังลบพจน์หน้าจะเป็น10เห็นไหมว่ามันยังไม่คงที่เราก็ต้องทำไปเป็นชั้นที่2จะได้2 2 2เห็นแล้วว่าตรงนี้มันคงที่ละตรงเนี้ยมันคือ d ใช่ป่ะถูกป่ะ d แต่เราจะให้ตั้งชื่อว่าเป็น d 1 1ตรงนี้เป็น d 1 2นี่ก็ d 1 3นี่ก็ d 1 4โอเคป่ะมา d ครั้งที่2ตรงนี้จะเป็น d 2 1ดีสองสองดีสองสามสูตรอะมันมีนะจะได้ว่า an อะเท่ากับ a1 บวกนะบวกเนี่ย a1 เนี่ยตัวเนี้ย a1 บวก n ลบ1เลือก1อย่าเพิ่งตกใจคูณกับ d 1 1ก็คือตูนกับไอ้ตัวนี้เนี่ยบวก n ลบ1ต้องลบ1นะตามสูตรเลือก2คูณกับ d 2 1 d 2 1ก็จะเป็นตัวนี้ไงเฉพาะตัวหน้าตัวหลังไม่เกี่ยวบวกไปเรื่อยๆจนถึง d เอ้ยไม่ใช่จนถึง n ลบ1เลือก k แล้วก็ dk เท่ากับว่าในข้อนี้มันไม่มีตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยโอเคนะสูตรนี้จำให้ได้สำคัญสำหรับการหาพจน์ที่แบบเราไม่รู้อ่ะมันเป็นพจน์บ้าๆบอก็เราก็ลองแทนสูตรดูนะจะได้2 4 2ใช่ไหมโอเค A1 ได้2 D11 ได้4 D11 เอ้ย D21 ได้2จะมาแทนสูตรว่า AN อ่ะเท่ากับ A1 ก็คือ2บวกกับที่บอกว่าอย่าตกใจเมื่อกี้ก็คือ n ลบ1เลือก1ใช่ไหมก็คือมันไปอยู่ในเรื่อง factorial หรือการเลือกอะตรงนี้เป็น1แฟกนี่คูณกับ d 1 1ก็คือ4บวกกับ n ลบ1เลือก2ก็อย่าไปตกใจ n ลบ1เลือก2คือการเอาตัวนั้นคูณไปกับพจน์ถัดไปแล้วก็ส่วน2แฟกก็จะเป็น n ลบ1n ลบ2นะแล้วก็ส่วน2แฟกแล้วก็คูณกับ2เพราะมันเป็น d 2 2ไงตามสูตรหรือถ้ามี n ลบ1เลือก3ก็จะเป็นพอเดาได้ไหม n ลบ1คูณกับ n ลบ2คูณกับ n ลบ3ส่วน3แฟกนะก็จะแทนได้แล้วว่า2อ่ะบวกกับ 4n ลบ1ใช่ไหมก็จะเป็น 4n ลบ4อันนี้กำลัง2ก็จะได้ไม่ใช่ n กำลัง2ลบ 3n บวก2ส่วน2แฟกจะได้2เนี่ยตัดกับ2 2แฟกก็คือ2คูณ1เราก็จะได้ว่า2ก็ตัดกับนี่ได้เหมือนกันจะได้แล้วว่า n กำลัง2บวก n นี่คือโพทั่วไปของมันจะเป็นสูตรโอเคนะก็ลองใช้ทุนนี้ดูก่อน